นายกรัฐมนตรียืนยันได้มอบหมายให้นายกิติรัตน์ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดคุยกับผู้ประกอบการขอความร่วมมือในการลดราคาสินค้าหลังจากราคาน้ำมันเบนซินลดลงแล้วแต่ก็บอกว่าบางเรื่องต้องใช้วิธีหารือเพื่อให้เป็นไปตามกลไกด้านการแข่งขันเชื่อว่าหากรายใดให้ราคาที่เหมาะสมคนก็จะเข้าไปใช้บริการมากขึ้นพร้อมทั้งยืนยันรัฐบาลสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอลในภาพรวมระยะสุดท้ายเราอยากเห็นขบวนการในการส่งเสริมแก๊สโซฮอลซึ่งเป็นพลังงานทดแทนนะคะซึ่งอันนี้เองเราสนับสนุนอยู่แล้วแต่พี่ผ่านมาด้วยโครงสร้างของราคาของน้ำมันนั้นยังไม่ผูกเป็นไปตามกลไกอย่างแท้จริงในส่วนของประเภทน้ำมันที่เราต้องการส่งเสริมฉะนั้นวันนี้เองเราก็คงต้องค่อยๆกลับมาเหมือนกับมาจัดระบบในการที่จะปรับให้มันเข้าสู่กลไกค่ะมันก็เลยจะเป็นช่วงของการที่มีการปรับเปลี่ยนกันอย่างวันนี้เราเองเราลดราคาน้ำมันไป3ประเภทนะคะซึ่งจริงๆวัตถุประสงค์อย่างที่เรียนว่าเอาไปลดราคาน้ำมันนั้นเพื่อที่จะลดค่าของชีพในช่วงต้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราต้องใช้กลไกต่างๆในการค่อยๆปรับเข้าสู่กลไกการตลาดอย่างเรื่องของแก๊สโซฮอล์เองก็จะกลับมาในส่วนของการดูแลมาตรการในการที่จะให้การส่งเสริมคนใช้แก๊สโซฮอล์อยู่แล้วค่ะด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่ารัฐบาลควรเร่งลดราคาสินค้าและหามาตรการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะการใช้แก๊สโซฮอลนอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้ศึกษาแผนระยะยาวด้านพลังงานให้มีความชัดเจนก่อนพิจารณาลอยตัวแก๊สหุงต้มซึ่งจะเป็นภาระให้กับประชาชนอย่างมากด้านนายสุรเดชจิรัตถิติเจริญนะคะประธานคณะกรรมการพลังงานของวุฒิสภาพร้อมด้วยนายจารุพงษ์จีนาพันธ์โฆษกของคณะกรรมการนะคะและนางชัตราภูลสิริผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้ร่วมกันแถลงความร่วมมือระหว่างวุฒิสภากระทรวงพลังงานและกระทรวงวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาเรื่องน้ำมันสาหร่ายพลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและหามาตรการพัฒนาศักยภาพการใช้น้ำมันสาหร่ายและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2กันยายนนี้ที่โรงแรมโกลเด้นเชลเลปซัพโปเรนที่ถนนพระราม9ค่ะสาหร่ายน้ำมันเป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นตัวก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้นอกจากนี้นะคะเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายน้ำมันก็ยังไม่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบจึงไม่มีมลพิษสามารถใช้ทดแทนน้ำมันจากฟอสซิลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องของราคาน้ำมันเบนซินที่มีการปรับลดลงมาจนใกล้เคียงกับแก๊สโซฮอลซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่นี้สร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงงานมันสำปะหลังในพื้นที่